ชุมชนแม่ปอขี่จังหวัดตราดชุมชนชาติพันธุ์กลางป่าที่ในอดีตเคยอยู่กันอย่างเป็นสุขตามวิถีชุมชนแต่ในปัจจุบันกลับถูกคนภายนอกตั้งคำถามและโจมตีวิถีชีวิตของพวกเขาตีตราว่าพวกเขาเป็นผู้บุกรุกและทำลายผืนป่าจริงๆแล้วคติที่มีต่อพี่น้องชาติพันธุ์โดยเฉพาะพี่น้องปอขยเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 3-4 เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งได้เนี่ยคือชาวเขาทำลายป่ามองว่าพวกเราเนี่ยอยู่กับป่าแล้วเนี่ยเป็นคนใช้ป่ากินป่าทำลายป่านะครับผมเป็นพี่เป็นภัยต่อป่าสองเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างวัฒนธรรมเป็นคนอื่นคนไกลมาจากต่างด้าวต่างแดนไม่ใช่คนไทยแล้วก็มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราอ่ะไม่มีสำนึกไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่น่าไว้วางใจนะครับผมแล้วมีโอกาสที่เราจะร่วมไม้ร่วมมือกับผู้ที่ไม่ประสงค์ไม่รักชาติไม่อะไรแบบนี้สูงเพราะนั้นเราเป็นภัยต่อความมั่นคงชาติพวกเขาจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อยืนยันตัวตนปกป้องสิทธิและรักษาไว้ซึ่งวิถีชาติพันธุ์ด้วยนวัตกรรมและฐานข้อมูลชุมชนแผ่นที่ GIS หรือแผ่นที่โมเดลแผ่นที่เดินดินเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนกลางที่เราจะพูดคุยกับภาครัฐเพื่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งหน่วยงานทั้งคนในชุมชนแล้วฮะแล้วก็ส่วนกลางก็คือตัวแผ่นที่ที่เป็นรูปธรรมอันแรกก็คือแผนที่ GIS ครับแผนที่ GIS ที่พอเราจับพิกัดลงข้อมูลในโปรแกรมปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นว่าแบ่งออกเป็นพื้นที่โซนนู้นนี่นั่นหลังจากนั้นก็เอาแผนที่ GIS ยกระดับเป็นแผนที่โมเดลที่ชุมชนร่วมกับกำทานพาทำกับทีมพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแผนที่เดินดินนะครับแผนที่เดินดินที่เราวาดเองเพื่อจะเห็นศักยภาพนะครับลักษณะภูมิประเทศในชุมชนของเราว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างในชุมชนครับนวัตกรรมที่พวกเราทำมาทั้งหมดร่วมกับทีมพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับเพื่อเป็นจุดกลางที่จะพูดคุยกับหน่วยงานรัฐที่เดินใจกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้เห็นจุดกระจ่างนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่านวัตกรรมเหล่านี้ยังส่งต่อองค์ความรู้พิธีกรรมต่างๆนี้ส่งต่อให้กับรุ่นหลังๆให้ได้ศึกษาแล้วก็ให้ได้เรียนรู้แผนในอนาคตที่เราจะทำคาร์บอนฟุตพริ้นเนาะคาร์บอนฟุตพริ้นเนี่ยเป็นการใช้เป็นการทำเพื่อนำเสนอว่าในชุมชนในปีหนึ่งครับในการเผาไร่เนี่ยมันปล่อยคาร์บอนออกไปกี่ตันแล้วกักเก็บได้กี่ตันซึ่งแน่นอนว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อจะไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามองว่าพวกเราเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนเป็นผู้ที่ทำให้เกิดหมอกควันฐานข้อมูลชุมชนและความพยายามบ่งบอกตัวตนของชุมชนชาติพันธุ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าวิถีชีวิตวิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์วิถีชุมชนคนอยู่กับป่าถูกตีกรอบและถูกมองด้วยอคติทั้งจากคนรอบนอกและจากรัฐฉันไม่ได้อยู่เพื่อหวังทำลายต้นไม้ป่าไม้ก็เป็นพยานฉันเป็นคนป่าเป็นคนภูเขาใช่ฉันเป็นเหยื่อแก้ปลาเธอย่อฉันอยู่บนภูเขาทำมาหากินโปรดจงเข้าใจฉันมีจิตใจเหมือนคนทั่วไป